าชาติไทยไฟใจคุณภาพชีวิตในชีวิตหนึ่งของมนุษย์ท่านเคยถามตนเองบ้างไหมว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคนนั้นสั้นวันเวลาผ่านไปเร็วไม่ช้าไม่นานทุกอย่างก็เป็นความหลังคำตอบแห่งความหมายของชีวิตอาจมีได้มากมายและนี่คือหลายๆคำตอบของความมีชีวิตผมว่าชีวิตที่มีคุณภาพครับน่าจะมีบ้านที่อยู่สุขสบายสักหลังนึงครับหนูหิวขอข้าวสักมื้อค่ะฉันอยากมีสุขภาพดีเพื่อลูกในท้องฉันทำงานหาเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือลูกจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้าลุงภูมิใจมากที่มีรั้วกินได้และยังกั้นเขตบ้านใครบ้านมันได้อีกด้วยนะถ้าเกิดเรามีผลผลิตที่ดีหมู่บ้านของเราก็จะมีรายได้ที่ดีไปด้วยถ้าว่าเรามีลูกแค่2เนี่ยเราควรจะเพียงพอแล้วนะเราควรจะไปให้แฟนไปทำหมันชายก็ได้หรือเราไปใส่ห่วงเองก็ได้ที่อนามัยเราก็รับบริการทำให้ฟรีเราไปดูหมู่บ้านน้องกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปนำแบบอย่างที่อำเภอบ้านโป่งมาทำที่หมู่บ้านของเราบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ร่วมกันสร้างหมู่บ้านหนองสลาขึ้นมาให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างในเวลานี้พรุ่งนี้เราไปทำบุญกันดีกว่าพรุ่งนี้วันพระแล้วนี่ดีเหมือนกันนะพี่เอาลูกๆไปด้วยนะพี่นะไปกันทั้งหมดเลยนะเนี่ยความจำเป็นความต้องการของชาวบ้านเหล่านี้คือการดำรงชีพเพื่อชีวิตมีคุณภาพคุณภาพชีวิตก็คือการดำรงชีวิตของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจำเป็นพื้นฐานในสังคมหนึ่งๆในช่วงเวลาหนึ่งๆจปท8ประการเพื่อคุณภาพชีวิตอาหารดีมีบ้านอาศัยศึกษาอนามัยทั่วครอบครัวปลอดภัยได้ผลผลิตดีมีลูกไม่มากอยากร่วมพัฒนาพาสู่คุณธรรมมาร่วมสร้างคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน
อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเหล่านี้คือความจำเป็นพื้นฐานชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสียตบัดนี้เพื่อความมีคุณภาพของชีวิตสำคัญของการพัฒนาชนบทในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6ก็คือการมุ่งที่จะให้ประชาชนในชนบทได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแนวทางสำคัญในการพัฒนาก็คือการสนับสนุนบทบาทขององค์กรประชาชนในการตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเองและชุมชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความจำเป็นพื้นฐานของหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านมีความเข้าใจในเรื่องความจำเป็นพื้นฐานและสามารถแก้ปัญหาความจำเป็นพื้นฐานในหมู่บ้านได้ประเทศชาติก็เจริญเติบโตได้ผมขอเรียนย้ำว่าถ้าหมู่บ้านหรือชนบทอยู่ไม่ได้ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้นั่นคือความรู้สึกจากใจจริงของพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้ยืนยันว่าหากชนบทอยู่ไม่ได้ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้โครงการปีรณรงค์คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติปรช.เพื่อชาวไทยจากการประชุมเพื่อการส่งตัวข้าราชการเป็นวิทยากรกลางทำการฝึกอบรมวิทยากรในระดับจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่6ธันวาคม2528ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายมีชัยรุชุพันธ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการรณรงค์เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้ความจำเป็นพื้นฐานนับว่าเป็นก้าวใหม่ของการพัฒนาชนบทที่มีแนวทางที่จะให้ประชาชนบรรลุเป้าหมายและช่วยตัวเองได้คือให้รู้จักคิดวางแผนและดำเนินการตามที่เขาวางแผนนั้นด้วยตนเองปีรณรงค์คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติกำเนิดขึ้นเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวไทยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามความจำเป็นพื้นฐานอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจการที่จะสนับสนุนประชาชนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนี้ก็มุ่งไปที่จะให้ประชาชนมีระดับตามที่เรียกว่าจปท.ตามมาตรฐานที่เรียกว่าจปท.คือความจำเป็นพื้นฐานซึ่ง
ประชาชนในหมู่บ้านก็จะเป็นผู้ที่ร่วมกันกำหนดมาตรฐานตามความจะเป็นพื้นฐานนี้เป็นหลักและก็ร่วมมือกันจัดตั้งเป็นองค์กรกรรมการหมู่บ้านเพื่อที่จะร่วมมือร่วมใจกันเดินไปสู่ระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตจปท.ตามที่กล่าวแล้วส่วนทางด้านรัฐบาลนี้ก็ทำหน้าที่สนับสนุนโดย4กระทรวงหลักก็จะมีผู้แทนอยู่ในระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนและทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้นประชาชนเป็นหลักประชาชนพึ่งตนเองประชาชนรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านความสำคัญของแนวคิดดังกล่าวก็คือภาพการพัฒนาสมัยใหม่ที่เห็นประชาชนยืนอยู่บนขาของตัวเองประชาชนเป็นผู้คิดและรับทราบความต้องการของตนเองเพื่อพิจารณาแก้ไขหรือสลายปัญหาด้วยการเลือกสรรบริการจากรัฐหรือช่วยรัฐระดมทุนในทิศทางการพึ่งพาตนเองมาเกื้อหนุนให้ชีวิตดีขึ้นตามสิ่งที่ตนเองค้นพบความต้องการจะเป็นพื้นฐานพาลูกหลานสุขสมบูรณ์เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเหล่านี้คือความจำเป็นพื้นฐานชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสื้อตบัดนี้เพื่อความมีคุณภาพของชีวิตชีวิตตื่นต้นทนสู้กับงานแสนสำราญรับเงินเลิกบนอย่ามัวนั่งรอบุญหล่นสู้อย่างอดทนแล้วตนจะพ้นภัยการพัฒนาชนบทในอดีตที่ผ่านมาแม้เราจะได้กำหนดเป้าหมายให้ราษฎรช่วยเหลือตัวเองแต่เราต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือตนเองของราษฎรยังไม่บรรลุถึงจุดหมายที่น่าพึงพอใจแม้ว่าเราจะเน้นให้ราษฎรรู้จักคิดวางแผนและดำเนินการตามโครงการที่เขาวางแผนไว้โดยใช้เงินงบประมาณที่รัฐบาลสั่งที่เรียกว่าโครงการกสช.เหตุสำคัญก็คือประชาชนต่างเป็นเพียงผู้รับการพัฒนาที่รัฐบาลเป็นผู้หยิบยื่นให้ตลอดเวลาการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวมิได้ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเหล่านั้นไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนเพราะประชาชนมิได้ก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแท้ที่จริงแล้วยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาชนบทจะต้องมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและรูปแบบของการพัฒนานั้นชุมชนจะต้องมีบทบาทและรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมของตนบุคคลชุมชนตลอดจนประเทศชาติต้องยึดถือนโยบายการพัฒนาการพึ่งตนเองให้มากที่สุดสำหรับการพึ่งตนเองนี้ก็มีหลักสำคัญอยู่นะครับก็คือว่า1ก็คือชุมชนเองนั้นจะต้องเปลี่ยนบทบาท
จากการที่เป็นผู้รอคอยการพัฒนาให้เขามาหยิบยื่นให้นี้นะฮะเป็นผู้ที่จะริเริ่มที่จะตัดสินใจรู้จักปัญหารู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวของตัวเองให้มากที่สุดอันที่สองก็คือว่าจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาต่างๆพอสมควรนะครับในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองขึ้นก็จะต้องมีการใฝ่ขวายคว้าหาความรู้ต่างๆนี้ด้วยและอันที่สามนั้นก็คือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับการบริหารจัดการทางการเงินนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเพราะฉะนั้นการรณรงค์คุณภาพชีวิตนี้ก็ได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนนั้นได้ตั้งกองทุนต่างๆขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของตนเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่3ทีนี้หลังจากการพัฒนาได้ดำเนินไปพอสมควรแล้วนั้นการพึ่งตนเองยังมีความหมายเพิ่มเติมไปอีกว่าชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องทั้ง3นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นก็ควรที่จะมีบทบาทในการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆนี้ให้กับบ้านหรือว่าชุมชนอื่นๆเขาด้วยนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเพื่อขยายการพัฒนานี้ออกไปให้รวดเร็วเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตเนี่ยโดยทั่วถึงกันทั้งหมดซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับสำหรับทางรัฐเองนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งอยู่เฉยๆแต่ว่าก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เทคโนโลยีวิชาการต่างๆนะครับตลอดจนชี้นำช่องทางต่างๆเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ในเรื่องต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทางของความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยซึ่งได้มีการประกาศไปแล้วนั่นครับโครงการปรช.เป็นโครงการเพื่อประชาชนและจะสำเร็จผลได้ด้วยประชาชนเองทุกคนมีสิทธิที่จะกำหนดอนาคตของการพัฒนาได้เพื่อประโยชน์ของครอบครัวและชุมชนมาเถอะมาพึ่งพาตนเองรักษาโรคเหล่านี้คือความจำเป็นพื้นฐานชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสียตบัดนี้เพื่อความมีคุณภาพของชีวิตคุณภาพชีวิตสาเหตุสำคัญ2ประการของความยากจนของชาวชนบทก็คือการขาดแคลนทุนทรัพย์การขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหาตนเองแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประชาชนให้พึ่งตนเองได้มากที่สุดก็คือการสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มกันก่อตั้งกองทุนต่างๆเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตนเองมันน่าจะการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เหมือนบ้านอื่นเพิ่นจัดตั้งกันเจ้าพี่พี่ครับตั้งกลุ่มออมทรัพย์นี่มีประโยชน์อย่างเจ้าพี่สมถ้าจะได้มีเงิน
ก้อนเหมือนบ้านอื่นเฮาบ่มีเงินก้อนเฮาออมทรัพย์นี่ค่ะมาเอาเงินมาเปาะกันหอมกันเจ้าแล้วเหมือนก็มีเงินก้อนมีกองทุนเหมือนบ้านอื่นเปิ้นนะเจ้าเป็นว่าเป็นเงินเก็บของในหมู่บ้านเจ้าเล่นเจ้าจะขอถามว่าจะเก็บกันเดือนเท่าไหร่แล้วแต่หมู่เฮาจะตกลงกันเจ้าคนเท่าใดก็ได้เจ้าแล้วแต่เฮาจะตกลงกันเองอย่างนี้เฮาก็จะได้เอาเรื่องไปปรึกษาคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้านก็เนาะการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านประเภทต่างๆเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านให้ดีขึ้นและสามารถนำดอกผลที่ได้จากกองทุนมาพัฒนาตนเองและหมู่บ้านได้ในที่สุดหมายของเบื้องหลังของกองทุนพัฒนาชนบทเนี่ยนะครับก็คงจะได้ผลประโยชน์ออกมา2ประการด้วยกันที่อย่างจะเห็นได้ชัดเลยก็คือว่ากองทุนนี้จะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถช่วยเหลือตนเองได้ก็เป็นการวิธีการที่จะส่งเสริมให้เกิดการประชาธิปไตยขึ้นเพราะว่าในเรื่องกองทุนจะใช้ประโยชน์ประการใดหรืออะไรต่างๆนั้นประชาชนเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมาประชุมร่วมกันตั้งเป็นกรรมการหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาธิปไตยในหมู่บ้านเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้สำหรับในประการที่2นั้นก็คือพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมการบริหารทางด้านธุรกิจและการตลาดเกิดขึ้นเพราะเราต้องยอมรับกันนะครับว่าประชาชนในชนบทนั้นถนัดในเรื่องการผลิตนะครับแต่ว่าเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องการตลาดโดยเฉพาะเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่มีความชำนิชำนาญพอทีนี้กองทุนเนี่ยแหละครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาหาประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจหรือทางด้านการตลาดเนี่ยสรุปอีกครั้งหนึ่งว่ากองทุนพัฒนาชนบทนั้นเป็นเรื่องที่จะให้โอกาสกับประชาชนเนี่ยนะครับสามารถได้ดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเขาได้ตกลงร่วมกันนะครับเพื่อผลประโยชน์ของร่วมกันของหมู่บ้านต่างๆนั้นโดยตนเองโดยอาศัยกองทุนของตัวเองที่มีอยู่นะครับแล้วก็ทางกองทุนพัฒนาชนบทนั้นไปเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็จะนำความก้าวหน้าความเจริญและสิ่งต่างๆนั้นก็จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับการจัดกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเริ่มด้วยการระดมทุนจากวิธีเรียกเก็บหุ้นหาเงินรับบริจาคหรือใช้เงินอุดหนุนจากรัฐหรือเงินทุนโครงการต่างๆนำมาประกอบกิจกรรมกองทุนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งทำเป็นร้านค้าอเนกประสงค์กองทุนเวชภัณฑ์บ่อเลี้ยงปลาโรงสีธนาคารข้าวหรืออื่นๆแล้วนำผลกำไรมาจัดสรรแบ่งปันเพื่อการสาธารณะขึ้นจะนำมาพัฒนาหมู่บ้านด้วยการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสวัสดิการสังคมจากการสำรวจข้อมูลกองทุนหมู่บ้านต่างๆในหมู่บ้านทั่วประเทศพบว่ามีกองทุนหมู่บ้านหลายประเภทที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีอันแสดงถึงผลสำเร็จซึ่งมาจากการรวมกลุ่มของประชาชนและเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการสร้างชีวิตให้ดีมีคุณภาพกองทุนหมู่บ้านจุดเริ่มเสริมคุณภาพชีวิตชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสียตบัดนี้เพื่อความมีคุณภาพของชีวิตอ
ใจคุณภาพชีวิตอาหารดีมีบ้านอาศัยศึกษาอนามัยทั่วทั่วครอบครัวปลอดภัยได้ผลผลิตดีมีลูกไม่มากอยากร่วมพัฒนาพาสู่คุณธรรมนี่คือความจำเป็นพื้นฐาน8ประการเพื่อคุณภาพชีวิตความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.คือความต้องการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนในสังคมดังนั้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชาติจึงขึ้นอยู่กับพัฒนาความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์และผู้ที่จะพัฒนาความจำเป็นพื้นฐานได้ดีที่สุดก็คือประชาชนนั่นเองเพราะประชาชนจะเป็นผู้ที่รู้ดีว่าตนเองต้องการอะไรและความจำเป็นข้อใดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองการพัฒนาชนบทแนวใหม่เน้นที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดดังนั้นจปท.จึงเป็นแนวทางที่จะกำหนดความคิดให้ประชาชนเริ่มต้นศึกษาปัญหาด้วยตนเองโดยประชาชนจะเป็นผู้ร่วมสำรวจให้เข้าถึงปัญหาพื้นฐานของครอบครัวและหมู่บ้านของตนเมื่อพบปัญหาแล้วความคิดในการแก้ไขปัญหาย่อมตามมาโดยประชาชนสามารถวิเคราะห์เองได้ว่าปัญหาใดบ้างที่ต้องการความร่วมมือของรัฐหรือดำเนินการเองเช่นที่หมู่บ้านนี้ประสบการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างหนักในหน้าแล้งชาวบ้านจึงร่วมมือกันแก้ไขโดยติดต่อกับทางราชการให้ส่งวิทยากรมาอบรมการปั้นโอ่งและได้ร่วมกันปั้นโอ่งเพื่อใช้เก็บน้ำจนมีโอ่งครบทุกครัวเรือนปัญหาการขาดแคลนน้ำก็หมดลงไปและนี่คือตัวอย่างความสำเร็จประการหนึ่งของการใช้จปท.เพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานความจำเป็นพื้นฐานชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสียตบัดนี้
พื่อความมีคุณภาพของชีวิตชีวิตในผืนแผ่นดิน 514,000 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ประกอบด้วยหมู่บ้านที่กระจัดกระจายกันอยู่ถึง 60,000 หมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านย่อมมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมมีหนทางแก้ไขเป็นเรื่องที่ประชาชนในหมู่บ้านเองจะต้องแยกแยะปัญหาและหาหนทางแก้ไขคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.จะต้องมีบทบาทสำคัญในการสำรวจปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านตนเองและนำปัญหาเหล่านั้นมาขบคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนในหมู่บ้านทั้ง8ประการคือประชาชนในครอบครัวได้กินอาหารถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ประชาชนในครอบครัวมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงไรจะมีหนทางใดที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการส่งเสริมการผลิตหรือการจัดหาอาหารอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนครอบครัวของประชาชนในหมู่บ้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่และกำหนดวิถีชีวิตของชุมชนของตนและการพัฒนาจิตใจของประชาชนในหมู่บ้านให้ดีขึ้นจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อในการที่เราจะเริ่มต้นในการพัฒนาหรือจะเรียกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะว่าประชาชนในทุกจุดนะฮะทุกหมู่บ้านในขณะนี้เรากำลังเริ่มดำเนินการในส่วนที่เราเรียกว่ายกฐานะความเป็นอยู่ยกระดับความจำเป็นพื้นฐานให้กับเขาหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านซึ่งเราเริ่มต้นเข้ามาเป็นหมู่บ้านซึ่งเราเรียกว่าหมู่บ้านต้นแบบซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะเห็นว่าในทุกหมู่บ้านนี่นะฮะจะต้องมีแต่ละครอบครัวจะต้องมีปุ๋ยหมักมาตรฐานของเราก็อย่างน้อยที่สุดในหมู่บ้านหนึ่งจะต้องมีถึง 80% ของครอบครัวทั้งหมดที่มีอยู่และนอกจากนั้นนอกจากปุ๋ยหมักซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วเรายังมีลักษณะอื่นๆอีกนะครับเป็นต้นว่าในหมู่บ้านวังลุ่มพองเนี่ยเขาจะมีกลุ่มต่างๆในลักษณะของประเภทอาชีพเป็นต้นว่ากลุ่มทอผ้าซึ่งในหมู่บ้านนี้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทอผ้าอย่างเป็นล่ำเป็นสารนะครับแล้วก็เป็นรายได้ของประชาชนและนอกจากนั้นในหมู่บ้านนี้มีการรวมกลุ่มในเรื่องของการสารตะกร้ามีการรวมกลุ่มในเรื่องอาชีพการทำนาเป็นกลุ่มชาวนามีการรวมกลุ่มกันเรื่องทำไร่อ้อยนะครับทุกอย่างเป็นไปตามระบบซึ่งเราได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานั้นนายสมบูรณ์ไทยวัชรมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงการเตรียมปีรณรงค์คุณภาพชีวิตว่าการนำเอาจพทไปใช้นั้นมีประโยชน์คือเป็นการแบ่งภาระหน้าที่แบ่งงานกันทำในลักษณะของรัฐช่วยราษฎรร่วมสิ่งไหนที่ประชาชนทำไม่ได้ก็ร่วมกับรัฐสิ่งไหนทำได้ก็ทำไป
เพราะฉะนั้นจปท.จึงมีประโยชน์อย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวสามัคคีมีความเข้าใจมีความรอบรู้ในลักษณะที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหาส่วนนายสวัยพรามณีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวถึงปีรณรงค์คุณภาพชีวิตเมื่อครั้งฝึกอบรมวิทยากรส่วนกลางเพื่อสำรวจจปท.ว่าจุดเริ่มต้นในการปฏิวัติแก้ไขวัฒนธรรมของคนไทยในปี2530นั้นคงไม่มีแต่เพียงถนนหรือรั้วที่สวยงามเพราะไม่ใช่เป้าหมายของการพัฒนาเป้าหมายของการพัฒนาอยู่ที่คนรู้จักคิดเป็นทำเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจรู้จักพึ่งพาตนเองและหวังว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องจปท.ได้สำเร็จนั้นจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากนักปกครองซึ่งเป็นนักพัฒนาอันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นแนวทางไปสู่ความจำเป็นพื้นฐานทั้ง8ประการเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการประมวลปัญหาทั้งหมดที่ประชาชนในหมู่บ้านเองจะต้องร่วมมือร่วมใจกันค้นหาวิถีทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเหล่านี้คือความจำเป็นพื้นฐานชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสียตบัดนี้เพื่อความมีคุณภาพของชีวิตความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาชนบทเพื่อมุ่งไปสู่การทำชีวิตให้ดีมีคุณภาพการค้นหาจปท.จะเป็นเรื่องราวสำคัญที่ประชาชนพึงเข้าใจถึงเป้าหมายวิธีการและแนวทางอย่างถ่องแท้เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวประชาชนเองมากที่สุดและนี่คือกม.หรือคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นจักรกลสำคัญในการค้นหาจปท.นำโดยประชาชนเพื่อประชาชนเริ่มข้อหนึ่งเลยฮะมันจะมีอยู่ให้ดูเลยนะครับมันจะมีเป็นแบบคำถามและคำตอบนะคำตอบก็มีอยู่2ช่องช่อง1ช่อง2นะฮะให้ดูคำถามหน่อยสมมติว่าข้อแรกอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้มีสภาพคงทนถาวรทั่วไปอย่างน้อย5ปีหรือไม่เราก็ไปถามเข้าในนี้นะฮะถามว่าบ้านหลังนี้มีสภาพคงทนถาวร5ปีอย่างน้อย5ปีหรือไม่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคงทนเราก็ขีดในช่องที่ว่าคงทนถาวรนะฮะแล้วสำหรับข้อ2นะฮะข้อ2เนี่ยบ้านหลังนี้มีการจัดบริเวณบ้านและภายในบ้านได้ครบทุกข้อต่อไปนี้หรือไม่มันจะแบ่งแยกออกเป็นนะฮะว่าภายแบบบริเวณบ้านก็มีข้อกอข้อขอข้อคอข้องอข้อจอนะเราต้องถามเขาก่อนใครมีอะไรสงสัยฮะเกี่ยวกับข้อนี้มั้ยอย่างนี้นะมีอยู่ข้อหนึ่งข้อกอนะฮะเราบอกว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหลังนี้มีหญิงตั้งครรภ์หรือตั้งท้องหรือไม่กี่คนเนี่ยรวมจำนวนคนหรือเปล่าต้องลองด้วยฮะลองจำนวนคนมันจะมีช่องว่าลองถ้าเกิดมีต้องลองว่าจำนวนเท่าไหร่มีกี่คนฮะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรงี้อย่างอ่ะถ้าเกิดลงจำนวนคนแล้วถ้าเกิดเขาไม่ครอบที่เคยฝากคันนี้เขายังไงหมายความว่าไงเขาไม่ครอบที่เคยฝากคันหรือครอบที่อื่นเนี่ย
ก็ได้ถ้าเขาไปคลอดที่พยาบาลแล้วที่โรงพยาบาลหรือสถานที่พยาบาลอื่นก็ได้นะฮะเขาฝากคันกับหมออีกคนก็ได้แล้วเข้าไปคลอดกับอีกคนก็ได้ก็ลงไม่ได้ใช่ไหมได้สวัสดีครับป้าบ้านป้าเนี่ยมีรั้วครบเรียบร้อยนะครบค่ะแล้วมีซุ้มที่ใช้ราดน้ำมีไหมมีครับปีที่ผ่านมานี่บ้านนี้มียิ่งตั้งคันทั้งหมดกี่คนครับไม่มีแบบข้อ6ในการทำนาและทำนาทุกหลังคาไหมฮะทำนาทำไร่ทำนาทำไร่ด้วยทุกหลังคานะฮะแล้วทางนู้นแล้วฮะทางนู้นครบไหมฮะครบเลยฮะแล้วข้อ8นะทางนู้นข้อ8บ้านของท่านได้ทำการป้องกันศัตรูพืชทำหรือเปล่าฮะทำครบนะฮะที่ครบหมดทุกหลังคาเรือนนะในหมู่บ้านนี้มีเด็กที่เรียนอยู่ชั้นป .1 จำนวนกี่คนครับนี่ขอถามขอตองเราเลยครับครับสำหรับปีนี้นะครับตำรวจทั้งหมดได้44คนและผู้ปกครองก็ส่งเข้าเรียนครบทั้งหมด44คนครับครับครับขอบคุณมากหลังจากได้ผลสรุปข้อมูลจปท.1 2และ3ประจำหมู่บ้านมาแล้วความจำเป็นพื้นฐานข้อที่เข้าเกณฑ์แล้วชาวบ้านจะช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้ตกเกณฑ์และจะขยับให้สูงขึ้นในโอกาสต่อไปส่วนความจำเป็นพื้นฐานข้อที่ไม่เข้าเกณฑ์ชาวบ้านก็จะร่วมกันหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขด้วยการวางโครงการขั้นตอนการทำงานและดำเนินการพัฒนาแก้ไขต่อไปพร้อมทั้งตั้งความหวังไว้ว่าความจำเป็นพื้นฐานที่ไม่เข้าเกณฑ์จะต้องเข้าเกณฑ์ให้ได้ในสิ้นปีนี้จปท.จะเป็นกรอบที่กำหนดความคิดให้ชาวบ้านเริ่มต้นค้นหาปัญหาของพวกเขาจากจปท.ก่อนเดิมนั้นสิ่งที่ชาวบ้านเสนอหรือปรารถนาอาจจะไม่ใช่ความต้องการแท้จริงเช่นไฟฟ้าถนนดีๆแต่ต่อมาเขาจะรู้ว่าความต้องการที่แท้จริงนั้นคืออะไรจปท.เน้นการพัฒนาให้ประชาชนคิดแบบพึ่งพาตนเองและมีการพัฒนาต่อเนื่องขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานก็จะมีข้อมูลเดียวกันเข้ามาพัฒนาบนเป้าหมายทิศทางเดียวกันนั่นก็หมายถึงประเทศทั้งประเทศจะมีเป้าหมายในการพัฒนาที่มีกรอบความคิดแนวเดียวกันทั้งจากประชาชนและจากภาคราชการร่วมกันในกรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบทบาทช่วยเสริมการสลายปัญหาให้ประชาชนรู้ความจำเป็นพื้นฐานพาลูกหลานสุขสมบูรณ์ยารักษาโรคเหล่านี้คือความจำเป็นพื้นฐานชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสื้อตบัดนี้เพื่อความมีคุณภาพของชีวิตชีวิตจากการสรุปความจำเป็นพื้นฐานจปท.3ประชาชนในหมู่บ้านจะรู้ถึงจปท.
ข้อที่ไม่เข้าเกณฑ์ใน32ข้อว่ามีข้อใดที่ไม่เข้าเกณฑ์กี่ข้อซึ่งประชาชนสามารถร่วมกันวางแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยครอบครัวแต่ละครอบครัวซึ่งจะทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีการพัฒนาโดยระบบการพึ่งพาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอะไรที่ทำไม่ได้เองก็ขอรับการสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากโครงการของรัฐตามกรอบของโครงการจนสามารถขยับเข้าเกณฑ์ได้จากการที่ชาวบ้านคิดริเริ่มและร่วมกับข้าราชการในการสลายปัญหาของชุมชนนี้เองนับเป็นการพัฒนาและยกระดับจิตใจคนในชาติอย่างดีที่สุดจอปอทจึงเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางแก้ปัญหาและเป็นเครื่องมือของประชาชนในการเลือกโครงการของรัฐข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการหาจอปอทจะทำให้เกิดการพัฒนาในแนวความคิดเดียวกันทั้งประเทศและมองเห็นการพัฒนาทั่วประเทศได้บนหนทางเดียวกันคล้ายกับเรากดปุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อวัดบรรทัดฐานได้ทั่วประเทศดุจตาช่างวัดความเที่ยงธรรมเรามาดูกันสิคะว่าในปีพุทธศักราช2529ประเทศไทยของเราตั้งเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานแต่ละข้อไว้อย่างไรจปท.1 อาหารดีเด็กแรกเกิดถึง5ปีควรมีภาวะขาดอาหารในระดับ1ไม่เกินร้อยละ30ในระดับ2ไม่เกินร้อยละ7ในระดับ3ซึ่งเป็นระดับที่เป็นอันตรายมากที่สุดควรไม่มีเลยเด็กอายุ 5-14 ปีมากกว่าร้อยละ87ควรได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายโดยคำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กหญิงมีครรภ์จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ60มีการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องเพียงพอคลอดลูกเมื่อแรกเกิดได้น้ำหนักไม่น้อยกว่า 3,000 กรัมจปท.2 มีบ้านอาศัยบ้านเรือนมีสภาพคงทนถาวรอย่างน้อย5ปีร้อยละ84ครอบครัวมีการจัดบ้านเรือนและบริเวณบ้านเรือนมีระเบียบมีที่เก็บขยะมูลฝอยไม่มีน้ำขังโสโครกร้อยละ30ครอบครัวมีส้วมถูกหลักสุขาภิบาลร้อยละ50ครอบครัวมีน้ำสะอาดดื่มวันละ2ลิตรต่อคนร้อยละ50จปท.3ศึกษาอนามัยทั่วทั่วเด็กอายุต่ำกว่า1ปีจำนวนร้อยละ65ได้รับการฉีดวัคซีนและภูมิคุ้มกันต่างๆครบตามเกณฑ์อายุเด็กวัยประถมศึกษาจำนวนร้อยละ 98.5 เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับเด็กวัยประถมศึกษาร้อยละ65ได้รับวัคซีนและภูมิคุ้มกันประมาณอายุ 14-50 ปีร้อยละ89อ่านออกเขียนได้ครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ80ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอาหารการกินสุขภาพอนามัยกฎหมายชาวบ้านและข่าวสารบ้านเมืองอย่างน้อยเดือนละครั้งหญิงตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ได้รับการดูแลก่อนคลอดหญิงตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60ได้รับบริการทำคลอดและการดูแลหลังคลอดเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของความจำเป็นพื้นฐานซึ่งนำสู่ชีวิตดีมีคุณภาพของประชาชนชาวไทย
อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเหล่านี้คือความจำเป็นพื้นฐานชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสียตบัดนี้เพื่อความมีคุณภาพของชีวิตใบข้าวรักเจ้าสาวน้อยน้อยเจ้าคือเพชรคือพลอยประดับแผ่นปัทภีความสุขสงบของหมู่บ้านแห่งนี้เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นในความจำเป็นพื้นฐานเครื่องชี้วัดข้อต่อๆมาล้วนเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้สังคมจปท.4ครอบครัวปลอดภัยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจปท.5ได้ผลผลิตดีครอบครัวร้อยละ20มีการปลูกพืชหมุนเวียนหรือพืชบำรุงดินครอบครัวร้อยละ20มีการใช้ปุ๋ยบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตครอบครัวร้อยละ20มีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและป้องกันการระบาดของโรคสัตว์ครอบครัวร้อยละ40มีการใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ทางราชการส่งเสริมจปท.6มีลูกไม่มากคู่สมรสจำนวนร้อยละ60มีบุตรไม่เกิน2คนและมีการใช้บริการคุมกำเนิดจปท.7อยากร่วมพัฒนาครอบครัวร้อยละ40เป็นสมาชิกกลุ่มจัดตั้งต่างๆของหมู่บ้านเพื่อแสดงว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองมีการร่วมกันบำรุงรักษาสาธารณสมบัติรักษามรดกทางวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยร้อยละ91มีกรรมการหมู่บ้านที่มีความสามารถและดำเนินการตามแผนได้ครบจปท.8พาสู่คุณธรรมในหมู่บ้านมีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันบุคคลในครอบครัวร้อยละ85ปฏิบัติศาสนกิจอย่างน้อยเดือนละครั้งไม่เล่นการพนันไม่ติดสุราหรือสิ่งเสพติดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการจัดงานประเพณีข้อมูลการเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์ของจปท.เหล่านี้ก่อให้เกิดการเข้าร่วมมีส่วนพัฒนาแบบพึ่งตนเองในทุกๆระยะแบบต่อเนื่องตลอดไปคุณภาพชีวิตดี
ทุกชีวิตมีสุขยารักษาโรคเหล่านี้คือความจำเป็นพื้นฐานชีวิตต้องการความจำเป็นพื้นฐานมาสอนลูกหลานให้เข้าใจความจำเป็นพื้นฐานเสียตบัดนี้เพื่อความมีคุณภาพของชีวิต